คะเพื่อนๆคะเช้านี้เนี่ยรอนะคะรอจนฟ้าใสนะคะรอจนฟ้าแดดออกนะคะก็เพราะว่าไกลนะคะก็จะค่อยๆปั่นเลาะนะคะไปหาลุงกันนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ไม่ทราบว่าจะเจอลุงหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตรงนั้นถ้าไม่เจอลุงก็ชมบรรยากาศนะคะริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยกันนะคะชมร้านอาหารอยู่ริมน้ำชมดอกไม้นะคะชมสนยมแต่ว่าสายมากแล้วไม่รู้บรรยากาศมันจะดีหรือเปล่านะเพราะเมย์รอแดดออกนี่นะคะย่าธรรมชาติเมย์แพ้นะคะแพ้ทุกคนมันวันนี้ก็เลยใส่เสื้อแขนยาวนะคะหรือว่าจะต้องออกมาตรงนี้ก็เลยใส่เสื้อแขนยาวก็เป็นธรรมชาติสวยงามต้นยาข้างทางวันนี้รถเยอะนะคะเพราะว่าเป็นวันธรรมดาไม่ใช่วันหยุดนะคะก็รถก็จะเยอะทั้งนักเรียนทั้งคนไปทำงานนะก็สู้กลับมาบ้านได้หลายวันแล้วคิดถึงลุงนะคะคิดถึงลุงก็ลองปั่นเลาะมาดูลุงหน่อยหนึ่งหลายข้างทางงามมากนะคะช่วงหน้าฝนแดดเริ่มออกแล้วนะคะแดดเริ่มออกแล้วน้ำเป็นสีแบบโอ้ค้ำเลยนะคะตรงนี้เป็นคลองคูเข้ามานะคะจากเชื่อมมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะคุณค่ะก็ไม่ได้มาเกือบเดือนเป็นจะเกือบเดือนแล้วนะคะเพราะว่าไปอยู่บ้านที่อ่างทองนะคะไปอยู่บ้านอ่างทองมานะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็ถือโอกาสแดดเริ่มออกแล้วก็รอหาปันชมธรรมชาตินะคะไปเรื่อยๆนะคะก็อยากจะมาหาลุงด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะไม่รู้ว่าจะได้เจอลองหาธรรมชาติชมของทางทางชีวิตชาวบ้านนะคะแถวนี้ก็ยังมีโรงงานหลายที่นะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้ยังอยู่ในอบต.ตำบลกระแชงที่เมย์อยู่นะคะเพราะเป็นเขตติดต่อกันกระแชงสามโคกนะคะอบต.อยู่ไม่ไกลกันช่วงรอยต่อเมื่อก่อนเมย์ทำงานก็โรงงานก็อยู่ในอบต.พื้นที่ของอบต.ตำบลสำโคกก็เลยหมู่บ้านเมย์ไปอะเลยกำแพงไปนะคะเลยกำแพงไปหมู่บ้านไปนิดเดียวก็เป็นสามโคกแล้วออกไปนิดเดียวก็เป็นสามโคกเมย์เมื่อก่อนตรงนี้พูดเมย์มาเก็บดอกสโนหน้าเขาน่าจะฉีดยานะคะเขาเลยตายก่อนดอกสนุกเยอะมากเลยอยู่นะคะก็สอบมากั้นเตรียมแล้วนะคะเซเว่นน้ำจะท่วมหัวน้องจะท่วมกั้นไม่รอบแล้วนะคะกั้นไม่รอบแล้วเพราะว่าอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่ก็จะเป็นอบต.นะคะอบต.ตำบลกระแชงนะคะอบต.ก็อยู่ดูก่อนนะคะว่าจะข้ามไปเป็นทางโค้งด้วยนะคะต้องดูรถสองทางเลยเวลาจะว่างเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ดึ๊บไปดึ๊บไปดึ๊บไปนะคะวิ่งทางเข้าทางเข้าไปชายน้ำนะคะเพื่อนๆก็อยู่ติดกับอบต.ตำบลกระแชงค่ะในนี้ก็จะมีร้านอาหารกระแชงมอญกับร้านอาหารลุงนิกนะคะลุงนิกลุงนิกลุงนิดนะลุงนิดนะนู่นคุณลุงไปแล้วคุณลุงกลับแล้วลุงกลับแล้วนะคะแต่นี่
ลุงขับแล้วเราเพิ่งจะมาลุงขับแล้วลุงสวัสดีจ้ากลับแล้วหรอหนูไปบ้านเพิ่งกลับมาลุงก็จะกลับแล้วตรงนี้ก็เป็นโครงการชุมชนท่องเที่ยวของโอท็อปนะคะบ้านท่าลานนะคะชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนะคะนวตะวิถีชีวิตนะคะชาวบ้านนะคะนี่แดดร้อนแล้วได้เห็นลุงนิดนึงลุงจะกลับบ้านแล้วเพราะว่าวันนี้ไม่ออกสายนะคะรอดูฝนเพื่อนๆค่ะนี่เดี๋ยวก็คึ้มเดี๋ยวก็จ้านะคะฝนเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มืดนี่ไม่รู้ว่าจะยังไงเลยนะคะก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนย่อมของลุงนุ๊กปลูกขาไว้เต็มเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็ตัดต้นไม้ทิ้งไปเยอะมันรกนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะบรรยากาศก็สายแล้ววันนี้นะคะเพื่อนๆค่ะมาได้เห็นลุงแวบนึงนะคะไม่ได้ทันได้คุยเลยนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆค่ะก็เดี๋ยวเมย์ขอจบคลิปลงคลิปไม่ได้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอไปทักทายลุงก่อนนะคะฝากติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะเมย์กล่าวขอบคุณล่วงหน้านะคะ Thank you so much my friend for your support my May channel on the time and for you watching คลิปวิดีโอ my May channel thank you bye bye